น่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้น่ารักอะไรเบอร์นี้สถานี MRT สุทธิสารนะคะเดินตรงไปข้างหน้าตรงนี้เราก็จะพบกับตลาดเมืองไทยพัทระค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นตลาดย่านคนทำงานนั่นเองแต่เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าใครทำตลาดแล้วจะดังจะปังทุกที่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามเจ้าของตลาดเมืองไทยพัทระกันว่าเขามีเทคนิคการบริหารตลาดยังไงให้เป็นที่สนใจของคนออฟฟิศเป็นแหล่งกินแหล่งช็อปของเขานะคะไปค่ะไปหาพี่จอยกันนี่พี่จอยหรือเปล่าคะใช่แล้วสวัสดีค่ะพี่จอยกำลังช้อปปิ้งอะไรอยู่อากำลังอยากสนใจทุเรียนแล้วกันน้องทำทีมขอกอดหน่อยใช่ไหมเนี่ยรายการใช่ค่ะได้ยินมาว่าพี่จอยอ่ะเป็นเจ้าแม่ตลาดว้าเจ้าแม่เลยเหรอฮะพี่อายจังเลยไม่ใช่เจ้าแม่หรอกนะคะก็เป็นอะไรที่แบบตลาดเกิดขึ้นโดยที่แบบทุกคนเป็นการร่วมมือร่วมใจกันมีลูกค้าหลายๆคนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ก็ไม่ได้เก่งอะไรก็ถือว่าโชคดีมากกว่าถือว่าทำเลทองทำเลให้ทายพี่หูยนี่คุณผู้ชมพี่จอยเขาเป็นคนที่แบบถ่อมตัวมากเลยนะเห็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าของตลาดแค่ตลาดเดียวก่อนหน้านี้คือบริหารมาหลายตลาดมากนะคะมีกี่ตลาดที่อยู่ในมือมากสุดเมื่อก่อน5ตลาด5ตลาดแล้วอยู่ย่านแบบทำเลทองเท่านั้นเลยอ่ะมีย่านไหนบ้างก็ตรงข้าง SB แล้วก็ตรงแถวสาทรค่ะค่ะสีลมโอ้ย่านออฟฟิศทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็โรบินสันตรงอนุสาวรีย์วันนี้ก็คือเรามาตลาดแถวย่านรัชดานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่จอยพาเดินเที่ยวตลาดหน่อยดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างยินดีค่ะของคนออฟฟิศนี่จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะพี่จอยถึงเราสามารถดึงคนเข้ามาได้เริ่มเปิดตอนแรกเก็บเป็นเสื้อผ้าแล้วก็อาหารหลักๆเลยก็คือแน่นอนว่าต้องมีเสื้อผ้าให้ช้อปปิ้งแหละแล้วก็ของกินก็ต้องมาใช่ค่ะก็แม่ค้าก็มีหลากหลายทุกอย่างเลยก็ส่วนรวมเดี๋ยวนี้มีสินค้าใหม่ๆเยอะแล้วก็มันถึงกันน่ะอยู่ในการขนส่งกันอะไรมันเป็นอะไรที่แบบมีครบเลยค่ะอย่างตลาดของพี่จอยเนี้ยที่ทำมาทั้งหมด5ตลาดเราสามารถแบบสรุปเป็นข้อสั้นๆได้ไหมว่าอะไรที่ทำให้เราแบบประสบความสำเร็จคิดว่าก็สำหรับลูกค้านี่แหละค่ะที่สอนให้เรารู้ว่าทำให้เราได้ใจและมีเงินเพราะเขาแล้วก็เราก็คิดว่าเราต้องดูแลกันและกันซึ่งเป็นเหมือนหุ้นส่วนเลยพี่จอยพูดมาอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่จอยจะต้องแบบว่ามีต้องเรียนจบมาด้านการบริหารอะไรอย่างนี้แน่เลยไม่ค่ะก็คิดว่าทำเลเป็นต่อเลยค่ะเหรอคะแล้วปกติก่อนหน้านี้ที่จะมาทำตลาดพี่จอยทำก็เป็นแม่ค้าค่ะแล้วเป็นมายังไงจากการที่เราเป็นแม่ค้าขายของอยู่ปกติแล้วอยู่ดีกระโดดขยับขึ้นมาเป็นเจ้าของตลาดเลยก็คุยกับแฟนว่าอุ๊ยมันเป็นอะไรที่ยังเหลือที่ว่างขึ้นป้ายให้คนมาเช่าปรากฏว่าคนมาเช่าเยอะล้นแล้วเราก็คิดว่าอุ๊ยมันได้เงินดีอะไรเงี้ยเราก็หาที่เพิ่มเลยไปสังเกตกันที่ตึกสูงๆที่คนออกมาจ่ายจับจ่ายตอนเที่ยงน่ะส่วนใหญ่พี่ก็จะติดใจเรื่องเป็นตลาดกลางวันแต่พอเดี๋ยวนี้วิกฤตมันเริ่มมาทุกอย่างมันสภาวะมันเปลี่ยนไปก็แม่ค้าก็ปะตายที่จะอยู่ตอนเย็นเขาแล้วก็จัดให้อยู่ต่อได้เลยแต่ก่อนเอาของมาอย่างเงี้ยถือกลับไม่กี่ตัวนะคะแต่ยุคนี้มันไม่ได้แม่ค้าก็ต้องสู้ต่อแล้วก็สลับสินค้าคนที่อยู่ประจำอย่างเงี้ยเขาก็จะสลับสินค้าไปเรื่อยๆสลับตัวนั้นออกตัวนี้สำหรับร้านทั่วไปก็จะสลับผู้ค้าไปสีลมไปสารแดงไปตรงนั้นตรงนี้เปลี่ยนวนกันมาเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะตรงนี้แล้วทำไมพี่จอยถึงสนใจมาจับตลาดกลุ่มกลางวันล่ะตั้งแต่แรกที่เราเริ่มทำตลาดเลยแฟนมีบินมอเตอร์ไซค์ที่นี่อ๋อก็คืออยู่ย่านนี้เราเห็นว่ามีคนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะก็รับผู้ค้าเข้ามาขายอาหารตามสั่งขายเสื้อขาวขายดีเหมือนเทน้ำเทผ้าเลยก็ขยายออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็ตอนแรกเช่าก่อนพอเดี๋ยวนี้ก็ซื้อทั้งหมดเลยเรียกว่าพี่จอยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เห็นโอกาสแล้วก็เลือกที่จะคว้ามันไว้ไม่ได้ปล่อยผ่าน
พอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรามาขายที่ตรงนี้มีคนมาเยอะแยะเราสามารถที่จะต่อยอดได้ก็เลยกลายเป็นการสร้างตลาดเมืองไทยพัทลามาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นตลาดแรกที่พี่จอยเริ่มมาทำธุรกิจนี้ด้วยไม่ใช่เก่งแต่ถือว่าเป็นสุดยอดตัวเองโชคดีที่ได้เห็นตรงนี้ก็มันก็ถือว่าทำไม่ยากคือผู้ค้าเนี่ยเขาก็หาอาชีพค้าขายอยู่แล้วพอเราขึ้นป้ายปุ๊บเขาก็มีคนมาติดต่อก็ถือว่ายินดีที่ได้รู้จักบางท่านทีมสามารถทำได้ถ้ามีทำเลดีนะคะเป็นที่ปรึกษาได้ต่อไปถ้าเป็นเปิดก็คงตลาดกลางวันก็คงจะน้อยลงค่ะอันนี้คือพูดถึงเทรนด์ใหม่ๆใช่ไหมที่กำลังจะมาต้องเป็นตลาดกลางคืนแล้วก็มีอาหารมีทุกอย่างเหมือนกันเอากลางวันไปบวกกลางคืนมาเป็นต่อไปนะคะถึงจะเกิดได้แล้วอย่างนี้ในเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยมีผลกระทบต่อตลาดที่เป็นแบบตลาดที่ตั้งแบบนี้ไหมในช่วงแรกนะคะเป็นออนไลน์เนี่ยกับโควิดมาพร้อมๆกันได้ไหมกันเลยเราแม่ค้าก็ตกใจเหมือนกันแต่แม่ค้าก็อย่างเขาก็มีจุดยืนว่ามีเซ็นเตอร์เล็กๆค่ะเขาก็ไม่แพ้เขาก็ออนไลน์ด้วยขายตรงนี้ด้วยผู้ค้าวอล์กอินเข้ามาเขาก็ลดให้ไม่ต้องเสียค่าแพ็คกิ้งไม่ต้องเสียค่าส่งก็เป็นอะไรที่ตรงปกด้วยแม่ค้าก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแม่ค้าก็เก่งเหมือนกันในฐานะที่พี่จอยอยู่ในวงการตลาดมายาวนานหลายปีทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ30 ปี 30 ปีอยากจะให้พี่จอยเนี่ยให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าให้คำแนะนำหน่อยสำหรับทุกคนสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะทุกท่านหรือว่าที่เป็นมืออาชีพและยังไม่เป็นมืออาชีพนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้อยากทำที่เดียวอยากจะให้ทำถึง3ที่เพราะว่าสภาวะมันเปลี่ยนไปนะคะค่าใช้จ่ายมากกว่าเก่าเราจะอยู่ที่เดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะอยากให้พ่อค้าแม่ค้าขยันขึ้นขยายสาขาขึ้นนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาให้ได้เทรนใหม่ตลอดเวลานะคะขอให้พ่อค้าแม่ค้าติดตามเทรนและเปลี่ยนและสู้นะคะตามสภาวะนี่ก็คือกำลังใจนะคะจากคนที่อยู่ในวงการนี้มายาวนานกว่า30ปีไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมทุกวันนี้หลายๆคนพูดนะว่าเราไม่สามารถทำอย่างเดียวได้แล้วหรือคนที่เคยทำอยู่แล้วอย่างนึงอาจจะต้องมีการขยับขยาย2 3 4เพิ่มขึ้นมาหรือว่าอาชีพเดียวไม่เพียงพอเราต้องมองหาอาชีพเสริมอะไรก็ได้นะคะที่รองรับไว้ในเมื่อคนอื่นเขาทำเราจะอยู่นิ่งอยู่ที่ได้ยังไงทำอะไรก็ได้ที่ขยายได้แล้วก็จะรวยนี่ขอบคุณพี่จอยมากนะคะวันนี้ขอกอดหน่อยได้ไหมคะได้ขอกินดีๆมาดูสิแขกรับเชิญบอกก่อนอีกแล้วว่ามาขอกอดหน่อยน่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้แบบที่ฉันไม่เคยพบเคยจะเห็น